สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะมาทดลองนะครับทดลองต้มไข่นะครับด้วยแอลกอฮอล์แข็งนะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์สำหรับการจุดไฟนะครับหรือการติดเตาปิ้งย่างหมูกระทะต่างๆนะครับเป็นหม้อไฟนะครับเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์แข็งนะครับซึ่งเอาไว้อ่อยไฟนะครับเอาไว้อ่อยไฟติดไฟเตาถ่านต่างๆนะครับแล้วก็แกะถุงยางออกครับที่มันหุ้มอยู่เนาะแล้วก็จุดไฟใส่นะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆเทียนไขนะครับแต่มันเป็นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แข็งนะครับผมจะมาลองต้มไข่แล้วดูครับว่า1ก้อนเนี่ยจะสามารถต้มไข่สุกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาทดลองกันนะครับแล้วก็จะจุดไฟครับเพื่อนเพื่อนเห็นไฟไหมครับนี่ครับไฟที่มันกำลังลุกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไข่ใส่ลงไปนะครับเป็นการต้มไข่เนาะนะครับโอ้ร้อนไวนะครับเนาะแสดงว่าต้องร้อนแน่นอนครับร้อนแรงเลยครับแค่ก้อนเดียวนะครับผมจะใส่น้ำไม่เยอะนะครับเนาะถ้าเราใส่น้ำเยอะอาจจะไม่ร้อนนะครับอาจจะนานร้อนนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแอลกอฮอล์แข็งเนี่ย1ก้อนนะครับจะสามารถต้มไข่สุกได้หรือเปล่านะครับซึ่งแอลกอฮอล์ครับมันจะลุกประมาณ10นาทีนะครับบางทีก็ไม่ถึงนะครับเนาะประมาณ7นาที8นาทีนะครับก็ดับไปแล้วครับซึ่งมันเป็นเพียงแค่การเอาไว้อ่อยไฟเฉยๆเนาะเอาไว้อ่อยไฟครับตอนนี้รู้สึกว่าน้ำกำลังเริ่มเดือดนะครับเนาะกำลังจะเริ่มเดือดนะครับนี่เป็นไข่ดิบนะครับเนาะไข่ดิบๆเลยนะครับเดี๋ยวพอมันสุกผมจะมาแกะให้ดูว่าไข่สุกหรือเปล่านะครับในระหว่างที่เราจะรอไข่สุกนะครับผมจะพาเดินดูสระแล้วกันเนาะพาเดินดูสระเก็บน้ํานะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการทําเกษตรต้องมีสระน้ํานะครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นการเลี้ยงปลานะครับเป็นการเลี้ยงปลาสลิดครับแล้วก็ปลาตะเพียนครับตะเพียนเนี่ยจะอยู่นอกกระชังครับจะอยู่ในสระเลยตะเพียนนะครับส่วนปลาสลิดเนี่ยก็จะอยู่ในกระชังครับซึ่งเป็นลูกปลานะครับซึ่งเพิ่งปล่อยเองไม่กี่วันเองนะครับเป็นลูกปลากระสลิดลูกปลาสลิดครับเป็นลูกปลาสลิดบางบ่อนะครับบางบ่อก็อร่อยนะครับบางบ่อก็ไม่อร่อยครับที่เห็นเป็นปลานิลไม่ใช่ปลานิลกับปลาตะเพียนครับอยู่ในบ่อเนี่ยครับแต่ว่าน้ํามันขุ่นเนาะเราไม่เห็นตัวปลาครับซึ่งถ้าใครรู้วิธีการทําให้น้ําใสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับครับซึ่งน้ํามันขุ่นมานานแล้วครับเป็นสระเก่าๆนะครับน้ําขุ่นมาหลายปีแล้วครับไม่ใสสักทีเอาบัวมาใส่เอาผักตบมาใส่ผักบุ้งมาใส่มันก็ไม่เหลือครับซึ่งมันมีปลาตะเพียนหรือแล้วก็ปลานิลครับกินหมดเลยนะครับเป็นปลากินพืชเนี่ยกินหมดเลยนะครับครับช่วงนี้ก็หญ้าขึ้นนะครับเนาะหญ้าขึ้นนะครับสวนก็รกเต็มไปด้วยหญ้านะครับแล้วก็อันนี้สวนแตงกวาครับแตงกวาก็เก็บหมดแล้วนะครับแล้วก็หญ้าขึ้นเต็มเลยครับตอนแรกว่าจะปลูกถั่วแต่ว่ายังไม่มีเวลาครับซึ่งเดี๋ยวอีก2-3วันจะมาตัดหญ้าครับซึ่งตอนนี้ก็ภารกิจเยอะนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเนาะวันนี้ก็วันหยุดนะครับวันดีวันนี้อันนี้เป็นสระอีกลูกหนึ่งครับนี่ครับมี3สระนะครับที่เก็บน้ําอยู่นะครับเป็นหินนะครับเพื่อนนะเป็นดินดานเป็นหินครับเป็นเหนียวๆนะครับเนี่ยแหละเก็บน้ําได้ดีนะครับ
ครับเรามาดูกันว่าไข่สุกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อวิดีโอเนาะตัดต่อไปช่วงที่มันสุกนะครับครับตัวนี้ก็ไฟดับแล้วครับไฟมอดไฟดับแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไข่ครับว่าสุกหรือเปล่านะครับนะครับไฟดับเองเลยครับนี่ครับดับไปแล้วครับซึ่งแอลกอฮอล์หมดแล้วนะครับดับไปเลยนะครับดับเองด้วยครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไข่สุกหรือเปล่านะครับเรามาแกะกันครับซึ่งร้อนครับร้อนเหมือนกันร้อนนะร้อนเหมือนกันครับสุกนะครับเพื่อนนะสุกแล้วครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าสุกประมาณไหนนะครับโอเคนะครับตอนแรกผมว่าน่าจะไม่สุกนะครับแต่ก็แกะดูแล้วมันสุกนะครับนี่ครับผมคิดว่าความร้อนน่าจะไม่ถึงครับน่าจะทำให้ไม่สุกครับแต่ใช่ได้ครับสุกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไข่แดงกันว่ามันสุกหรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นไฟอ่อนๆนะครับไฟไม่แรงนะครับครับสุกครับเพื่อนๆนะสุกนะครับสุกด้านเดียวครับสุกด้านล่างครับซึ่งผมใส่น้ำไม่เต็มเนาะใส่น้ำไม่ท่วมไข่มันก็เลยสุกแบบแต่ด้านล่างครับส่วนด้านบนที่มันอยู่นอกเหนือของน้ำครับมันเลยไม่สุกนะครับนะครับสุกด้านเดียวนะครับนะครับครับเป็นยางกรอกครับเป็นยางมะตูมนะครับยางมะตูมเนาะนะครับไข่นะครับสุกไม่ดีนะครับสุกแบบกำลังอร่อยนะครับนี่ครับเยิ้มๆนะครับนี่ครับไข่แดงเยิ้มๆครับสุกแบบนี้แหละอร่อยดีครับนี่ครับนี่ครับแต่ไข่แดงสุกแบบนี้ก็อร่อยครับนี่ครับแต่ไม่สุกดีนะครับเนาะไม่สุกดีนะครับนี่ครับนี่เป็นเยิ้มๆเนาะเป็นยางลูกกรอกนะครับเป็นยางนะครับผมจะหม่ำเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกหนึ่งครับดูอีกฟองหนึ่งครับฟองนี้จะสุกหรือเปล่าครับนี่ครับสุกเหมือนกันครับสุกด้านเดียวเหมือนกันครับซึ่งด้านบนไม่สุกครับเพื่อนๆนะครับด้านบนยังเป็นเหลวๆอยู่เลยครับนี่ครับยังเป็นน้ําอยู่นะครับนี่ครับไข่สุกด้านเดียวครับซึ่งตรงด้านบนเนี่ยจะไม่โดนน้ําครับซึ่งผมใส่น้ําน้อยเนาะใส่น้ําน้อยครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมไข่นะครับนี่ครับแล้วก็สุกแค่ด้านล่างครับ
ครับประมาณนี้เนาะมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันจะโดนแค่ตรงน้ําร้อนๆนะครับตรงน้ําสุกแค่ตรงอยู่ในน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูไข่เหลืองไข่แดงกันนะครับซึ่งคิดว่าลูกนี้น่าจะฟองนี้เนี่ยน่าจะไม่สุกนะครับนี่ครับไข่แดงไม่สุกนะครับฟองนี้เนาะนะครับซึ่งไฟมันดับก่อนนะครับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ครับความร้อนมันนิดเดียวเองความร้อนครับไม่ร้อนมากครับฟองนี้ก็ไม่สุกดีเหมือนกันครับนะครับครับสำหรับคนที่ชอบกินแบบไข่ไม่สุกครับก็เข้าทางนะครับครับก็ฟองนี้สุกแต่ไม่สุกเต็มที่นะครับครับซึ่งไข่แดงเนี่ยยังเป็นน้ำอยู่นะครับเนาะนะครับแต่ก็สามารถกินได้นะครับนี่ครับสวยงามครับฟองนี้นะครับ